ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตานาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงและวันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับเชื่อว่าหลายท่านก็คงเขาเรียกว่าให้ความสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวทางโหราศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นความจริงสัปดาห์ก่อนช่วงต้นเดือนก็ได้บอกกล่าวโดยละเอียดไปแล้วนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านการโยกย้ายของประธานฝ่ายสุขประเคราะห์คือดาวพระฤหัสบดีนะครับซึ่งจะยกจากราศีกรกฎเข้าไปสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะในวันพรุ่งนี้นะครับก็แง่บวกแง่ลบก็ได้บอกกล่าวกันไปแล้วแต่สิ่งที่อยากจะฝากอีกประเด็นก็คือผมเชื่อว่านะครับวัดแต่ละแห่งนะวัดใหญ่ตามหัวเมืองตามจังหวัดต่างๆช่วงนี้ก็คงจะมีการจัดพิธีในเรื่องของการบูชารับและส่งพระฤหัสบดีทุกราศีนะครับก็ควรที่จะเข้าร่วมพิธีกรรมดังกล่าวนะจังหวะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแบบนี้อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอเนี่ยมันจะมีผลกระทบค่อนข้างจะเยอะเปรียบเหมือนกับนกผลบินเกาะกิ่งไม้นะครับจากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งเนี่ยกิ่งไม้จะสั่นไหวฉะนั้นช่วงเวลาแบบนี้สำคัญการเข้าร่วมพิธีกรรมที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยจะช่วยนะครับหนึ่งแหละราศีที่กำลังจะได้รับผลกระทบทางด้านลบเนี่ยก็จะทุเลาเบาบางลงนะครับในทางกลับกันราศีที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นนะฉะนั้นก็ลองหาข้อมูลนะครับการเข้าร่วมพิธีกรรมตามวัดต่างๆซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าจัดทุกจังหวัดอยู่แล้วครับนะคะแต่ว่าก็ในสิ่งอื่นใดเขาบอกว่าในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญการวางแผนนะก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าคำว่าการกระทำสำคัญกว่าในเรื่องราวของดวงชะตาแน่นอนนะก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆราศีนั้นที่กำลังจะผ่านพ้นเข้าสู่สิ่งดีๆแล้วก็เป็นกำลังใจอย่างมากสำหรับอีกหลายราศีที่ยังคงจะต้องเกาะสถานการณ์ความตึงเครียดนะหรือแม้กระทั่งปัญหาต่างๆที่ยังคงสะสมอยู่จริงๆอย่างที่มวยบอกคำว่าการกระทำเนี่ยมีผลไม่น้อยกับเกณฑ์ชะตาพอดีเมื่อวานผมมีโอกาสได้รับชมภาพยนตร์อยู่เรื่องนึงแล้วผมชอบคำพูดนะเป็นหนังฝรั่งแหละเขาพูดดีนะฮะเขาบอกคนเราถ้าพูดถึงในเรื่องของโชคเนี่ยการจะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างนึงเขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จพูดว่านะครับเขาใช้ความพยายามมากขึ้นเท่าไหร่เขารู้สึกว่าเขาก็จะมีโชคในเรื่องที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเท่านั้นเห็นไหมฮะ based on ก็คือเราจะต้องลงมือทำจะต้องเพียรพยายามและที่สำคัญต้องทำให้ต่อเนื่องและสุดท้ายไอ้คำว่าโชคลาภเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเรานั่นเอง50 Shades of Grey ก็หลายๆคนก็บอกบางทีได้ข้อคิดมาจากเรื่องของภาพยนตร์บ้างหนังสือบ้างก็นำมาปรับใช้กับตัวเองหรือแม้กระทั่งเรื่องราวดวงชะตาเองก็ตามเนี่ยเมื่อทราบคำพยากรณ์แล้วเนี่ยก็ยังนำมาปรับใช้หรือว่าเป็นการวางแผนชีวิตได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ไม่เชื่อว่าหลายๆคนกำลังเกาะติดสถานการณ์อยู่เรื่องของการพยากรณ์นะหรือแม้กระทั่งดาวใหญ่ที่มีการยกย้ายแต่ว่านะคะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่วันนี้จะนำมาฝากคุณผู้ชมการสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเข้าร่วมนะกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีซึ่งครั้งนี้นะคะเราก็จะไปบริจาคเลือดร่วมกันหลายท่านนะคะที่บริจาคเป็นประจำนะก็ต้องบอกว่ารอคอยกันเลยแหละว่าจะได้มาเจอกันหรือว่าบางท่านเนี่ยก็ถือโอกาสแบบนี้ในการที่เริ่มต้นนะคะในการที่จะบริจาคเลือดหรือว่าบริจาคโลหิตนะซึ่งต้องบอกว่าแต่ละปีเนี่ยเราเห็นสถิติอยู่แล้วนะคะว่าเลือดเนี่ยขาดแคลนจนมากทั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะทั้งเรื่องของการรักษาทางการแพทย์เองก็ตามก็จำเป็นที่ต้องใช้เลือดมากพอสมควรโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เห็นอาจารย์พูดถึงในเรื่องของกรุ๊ปเลือดไปด้วยที่ต้องใช้ว่าขาดแคลนจริงๆแล้วก็จำเป็นอย่างมากก็เมื่อวานหลังจากที่จัดรายการเสร็จก็มีทางเจ้าหน้าที่คือเราเองก็ติดต่อกันประจำนะเพราะเราก็บริจาคกันตั้งแต่ช่วงหัวปีที่ผ่านมาก็โทรมาแจ้งบอกว่าก็อยากจะให้ทางรายการเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์คือรับทุกกรุ๊ปอยู่แล้วนะแต่ว่าช่วงนี้กลุ่มที่ขาดแคลนมากๆเลยเนี่ยกลุ่ม A B นะครับแล้วก็กลุ่ม O ก็ได้สอบถามกลับไปความรู้สึกของเราจะรู้สึกว่าอย่าง A B พวกนี้เรารู้ว่าจะขาดหรือ A หรือ B นะครับแต่ว่ากลุ่ม O เนี่ยก็สงสัยทำไมล่ะทำไมถึงขาดแคลนเพราะว่าจำนวนประชากรส่วนใหญ่หมู่โลหิตเนี่ยส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ที่มีมากที่สุดก็น่าจะเป็นกลุ่ม O เขาก็อธิบายกลับมาว่าทางเจ้าหน้าที่นะฮะได้แจ้งกันมาว่าแน่นอนฮะมีเยอะจริงแต่คนที่มีกลุ่ม O เนี่ยก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาสุขภาพเยอะกว่าคนกลุ่มปกติแล้วก็มีความต้องการใช้เลือดนะฮะฉะนั้นช่วงนี้นะรับทุกกลุ่มแต่เน้นๆนะครับ
A B แล้วก็กลุ่ม O ตอนนี้ขาดแคลนและที่สำคัญยิ่งกิจกรรมในครั้งนี้เราควรที่จะร่วมกันนะครับเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับเนื่องในวาระโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพนะครับที่กำลังจะมาถึงของทั้งสองพระองค์เรามีนัดกันวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2558นี้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ครับในเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะ0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าเบื้องต้นตอนนี้หลายท่านโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเยอะมากเลยนะก็เป็นเรื่องน่ายินดีเพราะว่าหลายๆคนก็ให้ความสนใจที่เราจะไปรวมพลังและรวมบุญร่วมกันขั้นตอนเวลาไปถึงเนี่ยก็คงต้องมีการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นก่อนนะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะบางท่านแบบเอ๊ะเราไม่รู้ว่าตัวเราเองจะบริจาคได้ไหมแค่เรามีจิตอันเป็นกุศลเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปร่วมกันนะคะแล้วก็จะได้ทราบเบื้องต้นด้วยว่าตัวเราเองนั้นในสภาพของเลือดนะภาวะเป็นอย่างไรบ้างนะใครที่ไปถึงแล้วอาจจะไม่ได้บริจาคเลือดก็มีหลายคนเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของร่างกายจะไม่พร้อมเราก็จะมียาบำรุงมาให้โอกาสหน้าก็ว่ากันใหม่นะแต่ว่าเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะก่อนที่จะไปบริจาคเลือดนะตรวจเช็คร่างกายตัวเองให้ดีนี่เป็นช่วงของต้นเดือนเองเราไปเจอกันช่วงปลายเดือนฉะนั้นมีเวลาในการที่จะเตรียมตัวให้พร้อมหรือว่าดูแลรักษาสุขภาพด้วยพวกหน้าใหม่นะครับนะก็คุณสมบัติคร่าวๆนะครับ1น้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปนะจะได้ไม่อ่อนเพลียเวลาบริจาคเลือดอายุที่สามารถบริจาคโลหิตได้คือ17ถึง60แต่ถ้าใครบริจาคเป็นครั้งแรกจะต้องไม่เกิน55ปีนะครับและช่วงที่ไปบริจาคนั้นจะต้องไม่มีหนึ่งจะต้องไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแหละพูดง่ายแล้วก็อยู่ในระหว่างการรับประทานยาโดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพฤติกรรมทางเพศหรือในเรื่องของยาเสพติดสำหรับสุภาพสตรีนะครับก็ในช่วงบริจาคนั้นก็ห้ามไม่ใช่ห้ามสิก็ถ้ามีประจำเดือนเนี่ยบริจาคไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าตั้งครรภ์หรือว่าอยู่ระหว่างการให้นมบุตรก็ไม่สมควรแล้วก็จะต้องไม่มีการคลอดบุตรหรือแท้งบุตรภายในช่วง6เดือนก่อนหน้านี้อันนี้คือคุณสมบัติเบื้องต้นคร่าวๆสำหรับคนที่สามารถที่จะบริจาคโลหิตได้และเพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลของทุกท่านนะคนนี้ต้องบอกว่าหลายคนเป็นหน้าใหม่นะครับยินดีจริงๆเราเองได้รับความเมตตานะครับจากพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูอาคมสุนทรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพท่าเตียนนะครับท่านได้มอบแก้วมงคลสารพัดนึกให้นะครับซึ่งผ่านพิธีกรรมปลุกเสกแล้วสำหรับพระครูอาคมสุนทรนั้นก็เป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับที่บวชเรียนมานานตั้งแต่ผมเกิดผมจำความได้สมัยผมบวชตอนเบญจเพสท่านเองก็เป็นพระอาจารย์แล้วก็จำวัดอยู่กับท่านนะออกบิณฑบาตด้วยกันนะท่านเองก็สั่งสอนในเรื่องของพระธรรมท่านมีความรู้ทั้งศาสตร์ในเรื่องของโหราศาสตร์รวมไปถึงในเรื่องการประกอบพิธีกรรมและปัจจุบันนี้พิธีกรรมใหญ่ๆของทางวัดท่านเองก็เป็นผู้นำในการทำพิธีกรรมมานานนับ10ปีนะครับฉะนั้นแก้วมงคลสารพัดเรื่องนี้ก็จะมอบให้กับแฟนรายการที่ลงทะเบียน50ท่านแรกโดยผมเองจะคัดเลือกเอาสีของแก้วเนี่ยที่มีความมงคลกับแต่ละบุคคลตามวันเดือนปีและเวลาที่เกิดเสริมสร้างให้เกิดความเป็นสิริมงคลมีเสน่ห์คนรักคนเมตตามีโชคลาภในเรื่องของการใช้ชีวิตนะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเหลืออีกไม่มากแล้วนะใครสนใจก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนครับนะคะก็ไปเจอกันได้นะวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมเดี๋ยวใกล้ๆเนาะจะมาบอกเรื่องราวของสถานที่ในการเดินทางรวมไปถึงเวลานัดหมายกันด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยที่มาร่วมบุญร่วมกันในครั้งนี้การบริจาคเลือดเนี่ยเป็นการบริจาคครั้งยิ่งใหญ่จริงๆครับคือแต่ถ้าเกิดเกิน50ท่านเนี่ยก็ยังรับนะเราไม่ได้จำกัดจำนวนคนเพียงแต่ว่า50แรกเนี่ย50ท่านแรกเราจะมอบวัตถุมงคลนี้ให้นะครับเอาล่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามระบุคำถามเข้ามาชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพทำอะไรอยู่นะคะหน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนแล้วก็คุณผู้ชมไม่ต้องการตรวจสอบลัคนาราศีระบุจังหวะที่เกิดรวมไปถึงเวลาที่เกิด
ิดเข้ามาด้วยนะคะส่วนท่านไหนจะพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันข้อมูลนะคะก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาในส่วนของคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำวัน12ราศีดีกว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็นั้นต้องบอกว่าอีกพรุ่งนี้แล้วนะคะจะมีการเปลี่ยนดาวแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะศุกร์ที่10กรกฎาคม2558จันทรคติการแรม10ค่ำเดือน8ปีมะแมอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานไม่ว่าทำอะไรให้คำนึงถึงภาพรวมภาพใหญ่นะครับอย่าเน้นหรือให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปเงินทองและการลงทุนวันนี้เด่นในขออภัยให้ระวังโดยเฉพาะคนที่ต้องแข่งขันมีคู่แข่งใช้คำว่าเสียเปรียบเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นหรือสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆสีถูกฉลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะเผื่อหรือเผื่อขาดโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนในการอุปถัมภ์กับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมชีวิตในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้จะมีโอกาสและจังหวะดีๆผ่านเข้ามาโดยเฉพาะลักษณะลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่เช่นเดียวกับเรื่องงานครับมีโอกาสได้เจอกับสภาวะแวดล้อมที่ต่างจากเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือตัวบุคคลออกแนวจูงใจท้าทายความรักหัวใจก็มีหลักฐานความมั่นคงครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมให้มีความกระตือรือร้นโอกาสมาต้องใช้ให้เกิดประโยชน์กับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้มีเกณฑ์จะต้องทำอะไรแบบคู่ขนานนะครับต้องรับผิดชอบงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันฉะนั้นสิ่งสำคัญพูดอยู่เสมอในเรื่องของการจัดลำดับอะไรก่อนอะไรหลังจำเป็นนะครับส่วนเงินทองให้ระวังคนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ฉะนั้นวันนี้อย่าหูเบาอย่าหลงในเรื่องของคำโฆษณาชวนเชื่อหัวใจวันนี้อยากได้อะไรให้ลองขอคนรักดูนะครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมีนค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้จะเป็นในลักษณะของปัญหาที่เราไม่ได้ก่อนะครับหรือลักษณะปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้อาจจะเป็นในเรื่องของนโยบายของบริษัทเนี่ยนะการปรับโครงสร้างนะหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายหรือปัญหาที่เกิดจากบุคคลอื่นฉะนั้นสิ่งสำคัญคือต้องเตรียมความพร้อมนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้มีให้ใช้จับจ่ายไม่ขาดมือหัวใจอย่าคิดเยอะวันนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้วนะครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนให้ระวังในเรื่องความต่อเนื่องโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกรรมด้วยกันนะครับอย่าไปคาดหวังหรือว่าอย่าไปเชื่อ 100% ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามคำมั่นสัญญาที่บอกกล่าวส่วนเงินทองเหมาะสำหรับการปรับนะปรับพอร์ตก็ได้เล่นแร่ประทาสสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ก็ใช่ความรักหัวใจวันนี้ยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเสริมในเรื่องของงานสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมช้าแต่ชัวร์ดีที่สุดครับถึงจะไม่หวือหวาไม่ได้ก้าวกระโดดแต่ก็แลดูเหมือนมีหลักฐานความมั่นคงงานอยู่ตัวส่วนเงินทองก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจสามารถใช้จ่ายดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดแม้กระทั่งความรักหัวใจถึงจะมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจได้สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเน้นหลักฐานความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องของงานไม่ต้องรีบร้อนนะครับสีกลมมาท่าส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมใช้คำภาษิตโบราณมาเตือนนะครับวันนี้กรกฎอย่าแกว่งเท้าหาเส้น
นะอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก่อนนะแล้วค่อยว่ากันเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนขาขึ้นหรือขาลงเนี่ยสอบผ่านบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวใจเน้นคนโสดพยายามหาโอกาสนะครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมในเรื่องของงานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้งานทายดีมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องทำอะไรก็ดูเหมือนจะราบรื่นลงตัวถึงจะมีปัญหามันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบมากอย่างที่คิดเงินทองรวมถึงการลงทุนมีโอกาสจะได้ลาภผลจากต่างเพศอาจจะไม่ถึงคู่ครองคนรักก็ได้ไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้เรื่องตังค์ช่วยกันแต่โสดวันนี้ไม่เด่นฮะถึงมีก็ไม่ถูกใจสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมเสน่ห์ดีกว่าวันนี้เขาบอกว่าหุ้นต่างเพศและดีนะฮะสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้หยิบจับอะไรก็เดินหน้านะครับทำอะไรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นและทำอย่างต่อเนื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนให้มองอนาคตนะอย่าเอาแค่ความสุขเฉพาะหน้าอย่าทำอะไรตามอำเภอใจหัวใจเน้นไปที่คนโสดให้ระวังคนที่ไม่จริงใจเข้าหาสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นสีฟ้านะโดยเฉพาะเรื่องของความรักส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนความรักหัวใจให้ระวังเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดนะครับอาจจะเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆที่เราไม่เคยใส่ใจก็ได้มีโอกาสจะกระทบกระทั่งกับคู่ครองคนรักและมันจะส่งผลถึงความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวแต่เงินทองกลับด้านวันนี้มีปัญหาเข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธชักชวนโน้มน้าวสำเร็จเช่นเดียวกับเรื่องงานบริวารและคนรอบข้างเกรงใจสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมเรื่องของชีวิตนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมประธานหัวหน้าผู้นำผมหมายถึงเรื่องของงานนะวันนี้อาจจะได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่แต่มีโอกาสได้แสดงบทบาทการตัดสินใจแต่เงินทองและการลงทุนกลับกันนะครับวันนี้ให้เป็นผู้ตามโดยเฉพาะการตามผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆแต่หัวใจไม่เด่นนะคนที่ยังไม่เคยมีปัญหาก็ให้ระวังนะครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะกระตือรือร้นนะโอกาสปล่อยของแสดงฝีมือมาแล้วสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้อย่ารีบร้อนนะทำอะไรตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นดีที่สุดในเรื่องของงานนะครับส่วนเงินทองถึงจะไม่โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาติดขัดเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจถึงโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจโดยรวมกลางๆเกือบๆดีนะครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องงานอย่าใจร้อนสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยสดๆก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้แต่อย่าลืมนะข้อมูลวันที่แล้วก็รวมไปถึงเดือนพ.ศ.เวลาเกิดเนี่ยข้อมูลเหล่านี้สำคัญมากจริงๆนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ